ไข่มันเสียไข่ไม่มีเชื้อนะครับเรื่องพิษเนี่ยผมว่าไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันต้องมาจากการกัดการกินเข้าไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับไปลงไปเลยครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้กับผมจ้าจาก Channel Exotic Real นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำไข่ทอดงูนะครับไข่งูทอดนั่นเองก็พอดีว่าเมื่อคืนเนี้ยผมไปส่องนะครับส่องไข่งูเขียวพระอินทร์ว่ามันใกล้จะออกจากไข่หรือยังนะครับแล้วก็ได้บังเอิญไปส่องไข่งูกระปะที่ได้ทำไว้คลิปที่แล้วนะครับผลปรากฏว่ามันยังมันไม่มีเชื้อผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองไปทำอะไรแบบที่ไม่เคยมีคนทำเลยดีกว่าก็คือไข่งูทอดเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าเมื่อคืนที่ผมส่องไข่ว่ามันไม่มีเชื้อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพเลยนะครับครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในกลางคืนนะครับของคืนที่ฝนตกนะครับผมก็นั่งอยู่เหงาๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับบรรยากาศมันดีนะครับฝนตกก็เลยไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องงูเขียวพระอินทร์กับงูกับปะกันจะไปส่องเชื้อนะครับว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าเดี๋ยวขอตัดภาพเลยนะครับไปเลยครับครับกล่องนั้นนะครับก็คือกล่องของงูกับปะนะครับกล่องใส่ไข่งูกับปะอันนี้เป็นโซนที่ผมเอาไว้วางพวกกล่องไข่นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูไข่ของงูกับปะกันก่อนว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าผมบอกเลยผมว่ามันไม่มีตั้งแต่วันแรกละมาเปิดดูกันดูสีกันไข่บางใบแบบเริ่มขึ้นราแล้วอะคือมันไม่มีเชื้อแน่ๆแล้วผมว่ามันเป็นไข่เสียหมดนี่ละเอาไปทำอะไรดีว่าไข่มันเสียหมดเลยอะนิ่มเปลือกมันนิ่มผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ผมก็พยายามแบบอยากจะลองดูก่อนเพราะว่ามันไม่เสียไงฮะเดี๋ยวไปดูอีกกล่องนึงเพื่อเปรียบเทียบอะไข่เสียกับไข่ไม่เสียเป็นยังไงนะนี่เป็นกล่องของงูเขียวพระอินทร์ให้ดูเลยอันนี้เขียวพระอินทร์ประมาณเดือนกว่าๆดูลักษณะมันแตกต่างกันมันดูแบบสวยกว่าแข็งแรงกว่านะเดี๋ยวส่องเชื้อให้ดูดีกว่าอ่ะตอนนี้ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเชื้อกันจะได้รู้ไปเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้งูเขียวพระอินทร์ก่อนเห็นไหมเขียวพระอินทร์มันจะเป็นตัวละข้างในเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับมันมีขีดสีแดงๆด้วยนะแต่ว่าในกล้องมองไม่เห็นเฉยๆนี่ส่องผ่านละส่องผ่านจะเห็นแค่แบบเห็นแค่ส่วนที่ไม่มีตัวอยู่อ่ะมันจะผ่านแสงออกมาแค่นั้นส่วนล่างมันจะเป็นตัวอยู่มันก็ไม่มีแสงทะลุออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของงูกับปะมันจะมีเชื้อหรือเปล่าไม่น่ามีละอย่างเงี้ยไม่มีละมันไม่มีขีดแดงๆหรือว่าอะไรแบบบ่งบอกถึงการมีเชื้อเลยถ้ามันมีเชื้อมันจะมีขีดแดงๆหรือจุดแดงๆอยู่เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยมันมีเชื้อแล้วมันจะเป็นตัวละมันจะมีขีดแดงอยู่แต่ว่าในกล้องไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่มองด้วยตาเปล่าผมเห็นว่ามันมีขีดแดงมีเชื้ออยู่เฮ้ยเอาไงดีวะกับไข่งูกับปะเอาไงดีวะพรุ่งนี้เอาไปทอดดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปทอดไม่รู้ว่ามีใครเคยลองทำหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปทอดนะเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจน่าลองเอาไปทอดอยู่เอาเป็นว่าไหนๆมันก็ไม่มีเชื้อละเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือจะลองเอาไปทอดดูว่ามันจะโอเคไหมมันจะกินได้ไหมนะไอ้กินเนี่ยต้องคิดดูอีกทีนะแต่จะลองทอดดูก่อนนะครับถ้ามันโอเคเราก็จะกินเนาะโอเคพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับปิดกล่องเรียบร้อยพรุ่งนี้ว่ากันทีก็เพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าไข่ที่มีเชื้อกับไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรเนาะก็
เดี๋ยวผมจะเอาไปทอดเลยนะครับแต่ต้องไปที่ร้านนะครับก็ขอตัดภาพไปที่ร้านเลยแล้วกันเนาะไปเลยครับครับตอนนี้นะครับก็ถึงร้านป้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืมใช้ครัวเขานะครับว่าเราจะทอดไข่งูออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนไปล้างไข่เลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงที่ล้างเปลือกไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะล้างไข่ก่อนให้มันสะอาดแล้วก็จะทำการปอกเปลือกออกมาเอาแต่เนื้อไข่ข้างในไปทอดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงจริงๆไม่ต้องไปล้างเปลือกไข่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคืออันนี้ผมจะลองกินด้วยไงเผื่อผมจะลองกินไงว่าเลยทำให้มันสะอาดหน่อยเพราะว่าที่เปลือกไข่มันมีแบบคราบขุ่ยมะพร้าวคราบดินติดอยู่เราก็จะล้างให้มันสะอาดสักนิดนึงก่อนที่จะเอาไข่ข้างในออกมาแล้วเอาไข่ข้างในนั้นไปทอดครับเผื่อจะลองกินนะไข่งูกระปะมันก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะผมว่าหมดนี่ผมยังไม่ได้ช่วยที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยมั้งมันไม่ได้เยอะไข่มันฟองเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเราก็เปิดน้ำนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ล้างทีละใบนะ20เท่าไหร่นะวันนั้นลืมไปละ20กว่าใบอ่ะเราก็ล้างทีละใบไปเรื่อยๆขัดออกนิดหน่อยนะครับมันมีคราบติดอยู่นิดหน่อยจริงๆครับแต่เดี๋ยวผมจะขอตัดผ้าไปตอนล้างเสร็จเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับก็ล้างเสร็จหมดแล้วนะครับ20กว่าใบผมก็ลืมจำนวนตัวเลขที่แท้จริงไปเดี๋ยวเราใช้กรรไกรอันนี้ในการตัดออกนิดนึงนะครับแล้วก็จะบีบไข่ลงไปในถ้วยนะฮะนี่ตัดออกนิดเดียวแล้วก็บีบลงไปคือสีมันค่อนข้างข้นนะไข่มันสีข้นเลยสีมันไม่ได้เหมือนไข่ไก่ที่มันจะแยกขาวกับไข่แดงออกมาใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันรวมกันมาอารมณ์ประมาณนั้นนี่ครับเหลืออีก2ใบนะครับใบสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับเรียบร้อยนี่นะครับ20กว่าใบได้ประมาณครึ่งถ้วยเดี๋ยวเราเอาซ่อมตีซะหน่อยนะครับจริงๆมันก็ข้นอยู่แล้วนะเราก็ตีให้มันแบบแตกๆตัวแบบหน่อยสักนิดนึงมันต้องตีเหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดป่ะอันนี้ไม่รู้ว่าแต่ตีไปแล้วให้มันข้นซะหน่อยสำหรับใครที่เคยกินแล้วทักคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเคยกินบ้างแต่ผมไม่เคยเห็นไงที่ผมจะลองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะมันผ่านกระบวนการทางความร้อนแล้วนะครับไปต่อหน้าเตากันตอนนี้อยู่ตรงหน้าเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าร้านผมอยู่ติดกับถนนก็จะมีเสียงรถผ่านไปมานะครับเดี๋ยวเรามาลองทอดกันเลยว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่เตาเดี๋ยวผมล้างกระทะก่อนเลยไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาจุดไฟให้กระทะร้อนกันก่อนเลยนะครับลำดับแรกนะครับเรียบร้อยทีนี้รอกระทะร้อนนะครับสำหรับใครที่เคยกินนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมอยากจะรู้ว่าใครเคยกินบ้างผมแค่ไม่เคยเห็นเฉยๆหรอกแต่มันอาจจะมีคนที่เคยกินแล้วแหละนี่เลยมาลองสักหน่อยเห็นไข่มันเสียไข่ไม่มีเชื้อนะครับเรื่องพิษเนี่ยผมว่าไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันต้องมาจากการกัดการกินเข้าไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแล้วก็มันผ่านกระบวนการทางความร้อนแล้วผมว่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรไปเดี๋ยวเราใส่น้ำมันกันนะครับเดี๋ยวผมเสกน้ำมันให้ดูนะครับ1 2เสกน้ำมันก็ได้คนเก่งว่ะทีนี้รอน้ำมันร้อนนะครับรอน้ำมันร้อนสักครู่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับน้ำมันเหรอเปล่าครับ
คนทอดเนี่ยเริ่มร้อนแล้วอยู่หน้าเตาเนี่ยน้ำมันไม่ยอมร้อนสักทีคนทอดร้อนแล้วโอ้ยเริ่มควันขึ้นแล้วเริ่มร้อนแล้วผมอยากจะรู้นะว่าทอดออกมาแล้วมันจะเหนียวไหมหรือว่ามันจะหอมไหมหรือว่ามันจะกินแล้วเป็นยังไงนะป่ะลงไปเลยเราจะได้รู้กันแล้วโอ้โหลักษณะมันเหมือนแป้งอ่ะมันคล้ายๆแป้งคล้ายๆเอาแป้งไปทอดอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันแต่กลิ่นดีนะครับกลิ่นค่อนข้างหอมเลยว้าวกลิ่นค่อนข้างหอมรอด้านล่างสุกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วสุกมาข้างล่างน้ำมันมันร้อนนะโอเคสีสวยเลยนะฮะสีได้เลยเหมือนอารมณ์เหมือนแป้งทอดจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลักษณะเหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดทอดนะผมว่าเหมือนเอาแบบแผ่นแป้งไปทอดกรอบเอาแป้งไปทอดกรอบอารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยแต่สีสวยนะสีเหลืองแบบเหลืองสวยเลยไก่จะสุกแล้วเวลาผมทอดไข่ผมไม่รู้เป็นไรนะผมชอบอย่างเงี้ยเอาตักน้ำมันราดเอาผมไม่ชอบให้ไม่โดนน้ำมันนะเอาตักน้ำมันราดเอาว่างไงไม่มีอะไรทำเฮ้ยแต่สีสวยแล้วนะสีข้างเหลืองเหลืองสวยเลยน่าจะสุกแล้วนะน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปทดลองดูว่ามันจะเหนียวหรือเปล่านะครับแต่กลิ่นหอมนะไปตักใส่จานกันเลยพร้อมเสิร์ฟครับใครจะกินมากินนะครับพร้อมเสิร์ฟสีมันค่อนข้างเหลืองสวยงามเลยนะครับน่ากินมากสีเหลืองสวยเลยกลิ่นดีมากกลิ่นดีสีสวยไปเดี๋ยวเราไปทดลองว่าตัวลักษณะของเนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับเหนียวมากเหนียวจริงๆเหนียวนะครับหรือว่าเราต้องปล่อยรอให้มันเย็นก่อนวะปกติแบบอะไรเหนียวๆถ้าปล่อยสักพักแล้วมันจะกรอบค่อนข้างเหนียวนะครับแต่หอมมากสีข้างในสวยมากนะครับเหนียวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมลองโอ้โหเหนียวดึงไม่ออกเลยดึงไม่ขาดเลยเหนียวเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้สักพักนะครับเผื่อมันจะกรอบนะครับผมก็ไม่รู้หรอกไอ้พวกหลักการทำอาหารอะไรพวกเนี้ยทอดไข่กินเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวรอสักพักเผื่อว่ามันจะกรอบขึ้นเดี๋ยวเราจะกินตอนมันกรอบแล้วกันนี่ชิ้นนี้ค่อนข้างดูเหนียวอ่ะมันเหนียวก็จะแยกขาดเดี๋ยวผมจะกินชิ้นนี้แล้วกันนี่ชิ้นที่จิ้มอยู่เดี๋ยวผมจะรอให้มันหายร้อนสักพักนะครับแล้วจะไปชิมนะครับครับตอนแรกนะครับผมก็กะว่าผมจะไม่กินละจะไม่ลองชิมละแต่ว่านานๆทีอ่ะมันจะมีไข่ที่ไม่มีเชื้อมาแล้วมันก็ยังไม่มีใครน่าจะยังไม่มีใครเคยลองทำนะไอเมนูไข่งูทอดเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าถ้ากินไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามันผ่านกระบวนการทางความร้อนแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูถ้าผมไม่อัพคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับให้ทุกคนจำไว้นะครับว่านั่นแหละครับรู้ตรงเข้าใจกันนะเข้าใจตรงกันมา okay. ลองเลยนิดนึงเอานิดนึงก่อนรสชาติมันก็เหมือนไข่ไก่นะเหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดนะกินจริงกินแล้วรสชาติถือว่าอร่อยนะเดี๋ยวหากินอีกก็ดูกินแล้วไม่เป็นไรนะอีกคำนึงคำนึงรสชาติถือว่าโอเคนะแต่ว่าพอแค่นี้ดีกว่ายังไม่อยากเสี่ยงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมต้องเตรียมตัวนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอีกคำนึงกินโชว์อีกคำนึงคำสุดท้ายก่อนไปละไปแล้วครับ